บ่ได้หมักอย่างไรนะครับใส่ตัวดีอย่างเดียวกับสวัสดีนะครับพบกับผมมิราช่องยูทูบลูกวัชตายนะครับมาครับกินข้าวน้ำกันครับมื้อนี้ได้ย่างเนื้อนะครับย่างเนื้อติดมันนี่ครับเบิ่งเนี่ยหัวติดมันนะครับเนาะเรียกว่าตรงติดมันครับบอกย้ายเอาเนื้อหัวครึ่งกิโลนะครับเอาตรงมันไปย่างมันออกมาเก่าทุ่งสงประจำเลยเรานี่บางทีคิดเงินเกินแน่ขาดแน่เกินแน่บ่ค่อยตรงอย่างเงี้ยนะถ้ากับว่าเป็นหยังครับเป็นยวนกันไปนะครับนะบอกว่าเนื้อครึ่งกิโลมันต้อง120บาทครับแกก็สั่งมันขาดแกก็เติมใหม่สินี่แกเติมใหม่มันเกินบ่ได้บ่ตัดออกนะถ้ามันเกินแต่ถ้ามันขาดตัดไส้ให้มันเกินได้มั้ยนะถ้ามันขาดตัดไส้มันเกินแต่ถ้ามันเกินบ่ต้องตัดออกเทคนิคของเพิ่นนะครับมาโอ้คือสิบเนียวหรือว่าเนาะคิดว่าเดี๋ยวไปเบิ่งครับโอ้โหยอดได้ยังไงกันก็กินตรงมันๆ มีแก้ว2อย่างครับอันนี้เป็นแก้วปลาครับอันนี้เป็นแก้วพริกป่นแก้วพริกผงบ่ได้หมักอย่างไรนะครับใส่ตัวรสดีอย่างเดียวแซ่บสุดยอดเลยเนื้อนี่บ่ต้องหมักก็ได้ไม่ต้องใส่หยังย่างซื่อๆนี่มาจิ้มเจ้าก็แซ่บแล้วจำอยากได้ความนัวความหวานนิดนึงใส่รสดีครับภาคอีสานเนาะจะบ่มีเมนูนี่แกงส้มหมูย่างแกงส้มผมนึกได้หมูนี่เพิ่นสิไปย่างก่อนเด้อย่างมันจะฉ่ำแบบนี้แหละแล้วแกงส้มแบบนี้ก็มีนะมึงช้ำๆเลยครับช้ำๆเลยครับลูกพี่เดี๋ยวย่างไปน้ำกินหั่นไปน้ำกินไปน้ำมันนะบอกแล้วมั้ยมีนู้นเนี่ยไว้ใจผมหลดมั้ยประมาณ 20% ความสุขตัวเองครับมันเป็นเนื้อติดมันแล้วนะถ้ามาซอยจุมันบ่เหมาะสมนะต้องเฮ็ดสุกครับให้มันสุกจังหน่อยสุกแต่มันครับแต่เนื้อบ่ให้สุก
เลเวลสุดเท่านั้นเองครับอะไรหมอไม่ให้กินเนื้อรู้ไหมปวดให้ชิมไม่ใช่นะมันกินทุกอย่างผักก็กินผัดมีผัดอย่างกินผัดยกเว้นน้ำปลาด้วยมือใดผมเอาปลาดุกต้มน้ำปลาซาวน้ำปลากินบ่กินครับว่าไงอร่อยอ่ะสับอีกเรียกกินแต่บอลมันๆได้ไหมตอนใหญ่อะไรกันยำเนี่ยช่ำฉ่ำเลยครับชอบเอ๊ะมันมีความหวานเนาะโอ้แซ่บอีหลีครับเนี่ยติดมันนี่เขาหมักรสดีแล้วไม่ต้องเฮ็ดน้ำจิ้มก็ได้แซ่บคือเขาI don't know.
อย่างพรเป็นตกสับเอาอันสุดท้ายแล้วนะตอนใหญ่ลายก็หยำยากว่าแล้วหยำยากหลายอื่นเลือดรสโอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องจบไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่อง YouTube ลูกประจักษ์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณด้วยใจจะพบกันใหม่คลิปหน้าได้ครับขอบคุณครับ